หรือแม้กระทั่งนะครับการเฉลยข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะข้อสอบ4ปีล่าสุดนะครับนะทั้ง3ระดับชั้นเลยตั้งแต่ป.6นะครับป.6ม.3ม.6นะครับม.6ก็มีนะครับคุณมาเรียนกันต่อหน้าที่81นะครับนะสมัย6ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป.6ทั่วประเทศนะครับนะโอเคครับผมนั่นก็คือ read and complete the fact findread จงอ่านนะครับ and และ complete ทำให้สมบูรณ์นะครับ the fact file ก็คือข้อมูลข้อเท็จจริงคุณครูคิดอย่างนี้นะครับอาจจะมองเมาส์ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ว่าจะได้รู้ว่าแปลคำไหนนะครับ Ricky Martin นะครับชื่อคนนะครับ was born in San Juan นะครับ Ricky Martin ได้เกิดในเมือง San Juan ตรงนี้นะครับนะ was born นี่คุณครูเคยสอนหลักไวยากรณ์ให้แล้วนะครับถ้าลูกคนไหนที่ติดตามการสอนของครูพี่นันมาคงทราบดีนะครับนะ was เป็น verb to be นะครับผม born นะครับเป็น verb ช่อง3ทำไมเขาถึงได้ใช้ was born นะครับ was ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ถูกต้องนะครับนะเราเกิดมาในอดีตแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราเสียชีวิตแล้วนะครับความหมายนะครับนะที่ได้ใช้ was born เนี่ยนะครับเพราะเราถูกเกิดมานะครับนะโดยบิดาโดยมารดาแม่โทษทีแม่คุณครูก็พูดไวเกินไปเกิดถูกเกิดมาโดยมารดานะครับดังนั้นเราถูกเกิดมาแล้วถือว่าเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับผมแล้วเขาเรียกประโยคแบบนี้ว่า passive voice นะครับก็คือประธานบวก verb to be บวก verb ช่อง3นะครับนะเวลาแปลว่าถูกเกิดนะครับนะถ้าแปลตามหลักไวยากรณ์นะครับแต่เวลาแปลให้เข้าใจง่ายตามภาษาไทยก็แปลว่ามาริกกี้มาร์ตินเกิดในเมืองซานฮวนแค่นั้นก็จบเลยประเทศเปอร์โตริโกนะครับเมื่อวันที่24นะครับเดือนธันวาคมปี1971 he started นะครับเขาเริ่ม singing ร้องเพลงนะครับในปี1977 and seven years ago later และหลังจาก1977ไป10ปีนะครับก็คือ1987he showed นะครับเขาได้เข้าร่วมกับกลุ่มของดนตรีที่ชื่อว่าเมนูโดนะครับแล้วก็ในปี1990นั้น he moved to New York โดยดีนะครับนะมีคอมม่าอยู่อย่าไปเอา1990ไปรวมอยู่ในการที่เข้าไปเข้าร่วมกับวงดนตรีไม่ใช่นะครับนะเขาเข้าร่วมกับวงดนตรีในปี1987นะครับเพราะหลังจาก1977มา10ปีนะครับนะมา7 year โทษทีครับ7ปีนะครับโทษทีนะไม่ใช่1987นะครับ7ปีเองนะครับนะโทษที He moved to New York นะครับในปี1990นะครับเขาได้ย้ายไปยังกรุงนิวยอร์กนะครับแล้วในปี1991นะครับนะเขาได้ปล่อยนี่ก็คือได้ออกอัลบั้มแรกมาเลยนะครับ His first album นะครับ At the age of 23นะครับตอนที่เขาอายุ23ปีนะครับ He started inGeneral Hospital น่าจะเป็นชื่ออัลบั้มนะครับนะขออภัยด้วยคุณครูไม่ทราบนะครับนะว่าเป็นชื่ออัลบั้มหรือชื่อหนังแต่น่าจะเป็นชื่ออัลบั้มนะครับ General Hospital ไม่ใช่ฮิซาตัวทีครับฮิซาสตาเนี่ยนอกจากจะแปลว่าร่วมแสดงหนังแล้วก็แปลว่าเขาเป็นดาวนะครับเป็นดาวหรือมีชื่อเสียงนะครับนะในอัลบั้มนี้หรือถ้าแสดงหนังก็แสดงหนังในหนังเรื่องนี้นะครับและหลังจาก General Hospital ไป5ปีนะครับนะ5 year later he released his first English pop album นะครับก็คือเขาเป็นคนเปอร์โตริโกนะครับเขาย้ายมานิวยอร์กในปี1990ดังนั้นเมื่อย้ายมานิวยอร์กประเทศสหรัฐนะครับก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับเขาก็เลยปล่อยเพลงป๊อปนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นอัลบั้มแรกนะครับนะ first call ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนะ was call นะครับนะถูกเรียกชื่อว่านะครับฟอร์คออยู่ๆก็เติมอีดีนะครับนะถูกเรียกว่านะครับริกกี้มาร์ตินนะครับนะก็คือชื่ออัลบั้มริกกี้มาร์ตินนั่นเองโอเคนะครับนี่คือข้อมูลนะครับก็มาทำเป็นชาร์ตนะครับก็คือเยียร์นะครับก็คือแบ่งนะครับเป็นเยียร์แล้วก็เยียร์นี่คือเขียนลงมาข้างล่างนะครับชื่อของเขาคือริกกี้มาร์ตินนะครับนะ
ในปีนะครับ1971 was born in Puerto Rico นะครับในปี1971เกิดในเปอร์โตริโกในปี1977ได้เริ่มร้องเพลงนะครับ started singing นะครับ1984นะครับได้ join the group Menudo นะครับได้ไปร่วมกับวงดนตรี Menudo ในปี1990ได้ move to New York นะครับย้ายไปนิวยอร์ก1991ได้ปล่อยอัลบั้มแรกออกมานะครับ1994นะครับ Star in General Hospital นะครับก็เคยมีชื่อเสียงนะครับในอัลบั้ม General Hospital หรือถ้าเป็นชื่อหนังก็ร่วมแสดงนะครับนะในปี1999ได้ปล่อยอัลบั้มเพลงป๊อปเป็นภาษาอังกฤษออกมาเป็นอัลบั้มแรกนะครับชื่อว่า Ricky Martin แล้วนี่คือคำแปลอยู่ขวามือนะครับข้อที่8นะครับก็บอกว่า read the ให้อ่าน and write ให้เขียน about เกี่ยวกับ Jennifer Lopez Jennifer Lopez นะครับ fact file ข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับก็คือ1970นะครับของ was born in New York นะครับเขาเกิดในเมืองนิวยอร์ก1977นะครับ move to Hollywood นะครับได้ย้ายไปอยู่ Hollywood and was a dancer on TV แล้วก็ไปเป็น dancer ก่อนนะครับนะอยู่ในทีวีนะครับนะเต้นผ่านทางทีวีนะครับ1995นะครับได้ started acting นะครับได้เริ่มแสดงนะครับนะ1999นะครับได้ release first album นะครับได้ปล่อยอัลบั้มแรกออกมานะครับชื่อว่า On The Six นะครับชื่ออัลบั้มนะครับ2001นะครับได้ release second album นะครับได้ปล่อยอัลบั้มที่2ออกมานะครับชื่อว่า JLO แล้วก็ปี2002นะครับได้ startedขอไปครับและเริ่มทำธุรกิจนะครับ clothes business นะครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าดังนั้นก็เลยนำมาเขียนเป็นเรื่องราวได้ดังนี้นะครับว่า Jennifer Lopez was born in New York Jennifer Lopez เกิดในกรุงนิวยอร์กในปี1970นะครับแล้วก็ฟูลสต็อปนะครับจบประโยคไปแล้วแล้วย่อในปี1977นะครับ she moved to Hollywoodในปี1977เนี่ยนะครับนะหลังก็ได้ย้ายไปยังเมืองฮอลลีวูดนะครับ and was a dancer นะครับแล้วก็ไปเป็น dancer ทางทีวีนะครับ on TV จบประโยค 2 year later หลังจากนั้น2ปีต่อมานะครับก็คือ1977 2ปีต่อมาตัวนี้นะครับ2ปีต่อมาเขาได้เริ่มแสดงนะครับนะ2ปีต่อมาได้เริ่มแสดงแสดงหนังนะครับนะแสดงหรือเริ่มแสดงออกแสดงเป็นนักร้องก็ได้นะครับนะในนี้มีหรือเปล่าครับ1977 78 79 1979ไม่มีนะครับนะในตรงนี้หรืออาจจะผิดพลาดประการใดนะครับ2 year later 2ปีต่อมา she นะครับผู้หญิงนะครับนะ she started actingStart acting 1995 1977 77กับ95ลองลบกันดูนะครับตั้งเดือนนะถ้า77เป็น97เป็น20ปีอัน18ปีนะครับ18ปีนะครับนะไม่ใช่ 2 year later นะครับอีก17ปีต่อมานะครับนะตรงนี้ผิดนะครับนะ2 year later she started acting นะครับเดี๋ยวนะครับนะ1999ตรงนี้18ปีนะครับนะขอแก้ไขนะครับนะไม่ใช่ 2 years later นะครับ18 years later นะครับ18ปีนะครับนะนะครับเขียนนี้ก็แล้วกันนะครับ18ครับ18แล้วก็ year ตรงนี้ถูกต้องนะ18จาก2ตรงนี้เป็น18นะครับจาก2นั้นเป็น18 77ถึง95ถูกต้องนะครับนะ18 years later she started acting นะครับหล่อนได้เริ่มแสดงนะครับนะแล้วก็ in 1999นะครับในปี1999 she released her first album นะครับปล่อยอัลบั้มแรกออกมาชื่อว่า On The Six แล้วก็ในปีค.ศ. 2001นะครับ she released her second นะครับได้ปล่อย
อัลบั้มที่2ออกมานะครับชื่อว่าเจโลและก็ละวันเยียร์และตรงนี้ถูกต้องนะครับปี2001ไปปี2002 1ปีหลังจากนั้นนะครับ she started clothes business นะครับได้เริ่มธุรกิจเสื้อผ้าคุณดูคุณครูขอดูตรงนี้อีกทีนะครับถามว่าถูกต้องไหมนะครับในปี1977นะครับหล่อนได้ย้ายไปอยู่ฮอลลีวูดนะครับ and was a dancer on TV นะครับนะถูกต้องนะครับ1977ไป19995นะครับ18ปีนะครับตรงนี้แก้ไขเป็น18ปีตรงนี้ก็แก้ไขด้วยนะครับนะ18ปีต่อมานะครับโอเคนะครับแล้วนี่คือคำแปลเรียนกับคุณครูพี่นันนะครับแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับจับมาเขียนให้ทุกประโยคและผูกด้วยหลักไวยากรณ์นะครับผมจบหน้า81 Okay, okay, okay. All right.